จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอ้ากลับไปที่โหมดการเมืองโหมดการเมืองเรื่องอยากเลือกตั้งค่ะแล้วรอได้ไหมแล้วคนเขาคิดยังไงส่วนใหญ่เขารอไหมหรือเขาไม่อยากรอหรือเขาอะไรไปกันที่นิดาโพค่ะก็มีการสำรวจความคิดเห็นออกมาล่าสุดอีกแล้วนะคะของนิดาโพค่ะเรื่องความเชื่อมั่นหรือไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์2562เขาอยากจะเช็คเรตติ้งประชาชนคิดยังไงหัวข้อก็คือเชื่อมั่นหรือไม่กับการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์2562เดี๋ยวตามไป2562ระวังนะครับเอากันอย่างนี้ครับถามอยู่กี่คำถามครับถามอยู่ไม่กี่คำถามแต่โดนค่ะแต่โดนแต่โดนเอาเริ่มจากข้างบนสุดเลยนะค่ะซูมไปที่คำถามแรกเลยนะค่ะความเหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์2562นี่คือคำถามของนิดาโพนะใช่ค่ะคำตอบล่ะคะคำตอบก็คือ 79.6% นะคะบอกว่าเหมาะสมค่ะ 79.60% นะคะเหมาะสมมากค่ะเหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับค่ะส่วนอีก 20.40% บอกว่าไม่เหมาะสมแปลว่าอะไรอ่ะโอเคก็เลื่อนกันมาตามสมควรแล้วนะค่ะไม่น่าจะเลื่อนอีกนะคราวนี้จะอ้างเหตุอะไรอีกอันนี้ต่อคำอธิบายแทนคำถามที่สองนิดาโพถามว่าความเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์2562โดยไม่มีการเลื่อนออกไปอีกย้ำนะย้ำนะคำถามแรกเหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้งเหมาะสมไหมที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์62ค่ะ79.6 บอกว่าเหมาะสมคำถามที่2บอกว่าเชื่อไหมจะมีการเลือกภายในเดือนกุมภาพันธ์62โดยจะไม่มีอะไรที่ทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกไม่มีเหตุปัจจัยปรากฏว่า 25.76% ไม่เชื่อมั่นเลยว่าสามารถจะเลือกตั้งภายในกุมภาพันธ์62ได้จริงๆค่ะเหมาะสมไหมเหมาะสมแต่ถามว่าเชื่อไหมจะมีการเลือกภายในกำหนดเวลาที่ประกาศครั้งล่าสุดกุมภาพันธ์62 25.7 ไม่เชื่อมั่นเลย 15.3 เชื่อมั่นน้อยก็เกือบเปิดไม่เชื่อ 23.7 ค่อนข้างเชื่อมั่นน้อยเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยก็จะอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่แบบไม่ค่อยเชื่อนั่นแหละเอางี้ดีกว่าเชื่อมั่นน้อยกับไม่เชื่อมั่นเลยรวมกันเท่าไหร่ฮะ20 30ใช่ใช่40ค่ะเกือบ40ค่ะไม่ใช่เกือบมัน40ค่ะถูกไหมมัน40เอา15บวก25มัน40 40นิดๆ40นิดๆอ่ะ41ก็ได้แล้วมาบวก23มั้ย41อ้าวตรงนี้วางไว้ก่อน 23.7 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไว้ก่อนอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางคราวนี้ไปดูซ้ายมือสุดเชื่อมั่นมากที่สุดว่าจะมีการเลือกตั้งกุมภาพันธ์62โดยไม่มีเหตุที่ต้องเลื่อนกันออกไปอีกเท่าไหร่น้อยเหลือเกิน 10.8 ค่ะเชื่อมั่นค่อนข้างมาก 24.32 อ่ะรวมกัน2อันนี้รวมกันเป็น34เอาเป็นว่า 34% เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะแหมใช้ศัพท์วัยรุ่นอย่างนี้แล้วกันว่าจะไม่เลื่อน34% เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในกุมภาพันธ์62ค่ะแต่40% ไม่เชื่อมั่นเลยถึงเชื่อมั่นน้อย มี 23.7 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยแปลว่าอะไรอันนี้จะไปข้างไหนเนี่ยระวังนะคนตอบว่าไม่เชื่อเนี่ยแสดงว่าไม่เชื่อลุงตู่นะไม่เชื่อลุงตู่เนี่ยเป็นบาปนะอะไรนะอีกทีสิไม่เชื่อลุงตู่เนี่ยบาปนะใครบอกคะผมบอกอ๋อเหรอคะบาปนะนะโอเคอ่ะคำถามที่3ค่ะปัจจัยหรือสาเหตุที่อาจจะทำให้ยังไม่มีการเลือกตั้งตามกำหนดปรากฏว่า 22.64% บอกว่าปัญหาพรรคการเมืองยังไม่พร้อมเอ้ายังไม่พร้อมพรรคการเมืองยังไม่พร้อมถามพรรคการเมืองสิพรุ่งนี้เขาก็เลือกตั้งได้ใช่เขาบอกเขาพร้อมตลอดนะพร้อมมานานแล้วด้วยแต่ไอคนที่ไม่พร้อมเนี่ยใครใครคะจุดอ้าวถัดไป 21.2% บอกว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีพอที่จะเลือกตั้งเกี่ยวเหรอคะเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีพอที่จะเลือกตั้งเศรษฐกิจยังไม่ดีจะเลือกตั้งได้ต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้น
เศรษฐกิจไม่ฟื้นเลือกตั้งไม่ได้หรือเลือกตั้งแล้วเศรษฐกิจจะดีหรือยังไงคะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเรตติ้งยังไม่มาอย่าเพิ่งเลือกตั้งเอ๊ะผมพูดอะไรเนี่ยนี่ลำพึงลำพันใช่ไหมถัดไปถัดไป 21.12% บอกว่าปัญหาการที่ยังไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหม่ก็เขาบอกแล้วไงเดี๋ยวมิถุนายนกกต.ชุดปัจจุบันชุดอาจารย์สมชัยนี่แหละก็ทำหน้าที่ได้ถ้าชุดใหม่ยังไม่มาไอ้ชุดอาจารย์สมชัยก็ทำหน้าที่ต่อไปมีอำนาจเต็มจัดการเลือกตั้งแล้วถ้าใครอายุครบ70พ้นสภาพแล้วถ้าใครลาออกก็ไม่เป็นไรไงเดี๋ยวให้อยู่ได้ใช้ม.14 ต่ออายุคนที่อายุครบ70ได้ใช่จะได้เลือกตั้งกันได้มีคณะกรรมการเลือกตั้งได้ไม่ขาดองค์ประชุมอ่ะถัดไปฮะ 14.32% บอกว่าประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลปัจจุบันทำงานต่อและยังไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะถัดไปฮะ 19.52% ก็อื่นๆนะคะได้แก่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยก็เหมือนกับข้อแรกแล้วก็รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งและรัฐบาลคสช.ยังอยากอยู่ต่ออันนี้อยู่ในกลุ่ม 19.5 ดังนั้นใครที่รับชมผ่านทีวีหรือ Facebook Live ก็จะได้เห็นกราฟิกเห็นภาพต่อเรื่องได้เร็วคุณฟังทางวิทยุพยายามใช้จินตนาการหน่อยแล้วกันถ้าเช่นนั้นผมจะเอา 14.3 ที่ตอบว่าประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลปัจจุบันทำงานต่อและยังไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นตัวตั้งนะ 14.3% นะแล้วบวกด้วย 19.5% ที่ตอบว่าอื่นๆได้แก่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยรัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งและรัฐบาลกสช.ยังอยากอยู่ต่อบวกกันเข้าไปนะ33 34% คือกลุ่มนี้ค่ะคำถามต่อไปฮะคำถามหนึ่งแล้วกันนะคะยอมรับได้หรือไม่หากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปอีกค่ะ 66.6% บอกว่ายอมรับได้ 33.36% ก็บอกว่ายอมรับไม่ได้ใครอย่าตีกินตีเนียนเอาคำตอบข้อนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองนะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นนะคำถามสุดท้ายของนิด้าโพถามว่าอยากเลือกตั้งแล้วหรือยังแน่ๆ 79.84% ดูตัวเลขตรงนี้นะ 79.84% บอกว่าอยากเลือกตั้งแต่ 19.6% เท่านั้นเองบอกว่าไม่อยากเลือกตั้งฟังให้ดีนะมันก็ดูแปลกๆนะคำถามก่อนหน้าถามว่ายอมรับได้หรือไม่หากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปอีก 66.16% ยอมรับได้ขณะที่เมื่อถามว่าอยากเลือกตั้งแล้วหรือยังโอ้คะแนนพุ่งเลย79.8ตอบว่าอยากเลือกตั้งแล้วเอ๊ะคะแนนดูแปลกๆยังไงนะดังนั้นผมจึงจับประเด็นแล้วก็ขึ้นบนจอทีวีว่าพาดหัวว่าผลนิด้าโพคนอยากเลือกตั้งแต่รอได้โอเคอ๋อเหรอแม่สมดุลนะคนอยากเลือกตั้งแต่รอได้ค่ะโอเคไหมโอเคเซฟมากเลยพาดหัวอันเนี้ยและคนอยากเลือกตั้งแต่รอได้ก็เอาจากผลเขาออกมาไงแปลกเป็นผลโพลที่แปลกยอมรับได้ไหมหากการเลือกตั้งจะถูกเลื่อน 66% ยอมรับได้ถามว่าอยากเลือกตั้งแล้วหรือยังอยากสิครับ 79% ก็ถามกลุ่มเดียวกันนะสรุปก็คืออยากแต่รอได้ค่ะอ่ะโอเคไหมอ่ะโอเคตามนี้พักสักครู่ไหมพักก่อนค่ะขออนุญาตพักก่อนนะคะ